สวัสดีค่ะเฮียนาตาลีพีแคมนะคะตอนนี้เราอยู่กับ EP ที่4นะคะวันนี้คือวันที่8นะคะเดือน9นะคะเป็นวันที่จะต้องมีการออดิชั่นละให้เหลือ30คนนะคะจาก100คนจะบอกว่าในช่วงที่ก่อนจะถึงวันนี้เนี่ยหลายอย่างพลิกผันมากนะคะในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงในเรื่องของบางคนก็จะสเตเบิลอยู่กับที่บางคนก็จะกราฟดิ่งขึ้นบางคนก็จะแอบมีดิ่งลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่คัด30คนสุดท้ายนะคะเราจะต้องเจอกรรมการเราจะต้องมีการพูดคุยเสวนาเจอกันตัวเป็นๆเลยนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เฮียคิดว่าในฝ่ายที่เขาวางคอนเทนต์ในแง่ของชั้นเชิงเหมือนแบบว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะเอาคอนเทนต์นี้ลงเพื่อดึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลอยู่บ้างคะเหมือนแบบเหมือนเป็นนิวทาแนวทางในปัจจุบันของการทําไวรัลที่มันจะต้องรวดเร็วหรือว่ามีจังหวะจากคนในการวางอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เฮียรับรู้ได้เนี่ยคือตัวนางงามเนี่ยหลายๆคนที่เด่นๆเนี่ยเริ่มมีกลยุทธ์ที่จะต้องใช้คําว่ามีกลยุทธ์ทางด้านมีเดียแล้วก็มีกลยุทธ์ในทางด้านเชิงมองเหมือนคนที่ทำมาคอมค่ะmarketing communication หรือมีมุมมองในเรื่องของเขาเรียกว่า business กันมากขึ้นเนาะมันไม่ได้มองแค่เรื่องความบันเทิงอย่างเดียวละมันมีจังหวะจากคนในการจะหยอกนะคะเช่นตอนนี้เนี่ยเฮียก็ดูไลฟ์อันนี้อยู่นะคะเราเขาก็จะบอกว่ามันมีการที่คัดเลือกจากเท่านั้นเท่านี้ไปนี่ไปนั่นนะคะแต่เอาเป็นว่าเฮียก็รอดูที่จะคัดเลือกเหลือ30คนนั่นแหละนะคะที่ผ่านมาอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเพลงประกอบการประกวดนะฮะตอนแรกเฮียมีความคาดหวังแล้วก็คิดไปเองก่อนเนอะจากที่แบบว่าเห็นว่าทางอินเทรกทางทรูทำอะไรเงี้ยร่วมกับTPN เนี่ยเฮ้ยมันจะออกมาเป็น Academy Fantasy หรือเปล่าจนเพลงจักรวาลคือเธอใช่ไหมใช่สิจักรวาลคือเธอของได้เอนโดฟินออกมาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ได้อีกอารมณ์อีกฟิลนึงนะมันก็ได้อีกอารมณ์อีกฟิลนึงอีกสิ่งที่มันทำให้รู้สึกว่ามันก็ลงตัวได้ในรูปแบบหนึ่งนะคะคราวนี้เรามามองว่าเอ๊ะในแง่ของ communication marketing เนอะแล้วก็ business ถามว่าเอ๊ะทำไมในมุมมองเงี้ยนะทำไมถึงใช้ได้ endorphin อย่างเงี้ยหนึ่งและอันดับแรกเลยดา endorphin มีความเป็นดีว่าด้วยนะแล้วก็การเลือกไดเอโนฟินมาร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงพอสมควรในแง่หนึ่งเป็นตัวแทนของผู้หญิงอีกลุคหนึ่งซึ่งเฮียคิดว่าเขาคงเอาคอนเซ็ปต์ของความเป็นเรียลยูเนี่ยมาใช้นะคะไดเอโนฟินไม่เคยที่จะประดิษฐ์ซะจนไม่เป็นตัวเองไดเอโนฟินมีเสียงร้องเพลงที่ค่อนข้างซิกเนเจอร์พอสมควรร้องร็อกได้ร้องแบบดีว่าได้ร้องแบบหลายๆอย่างได้อะจนตอนเนี้ยโจทย์ที่ทำออกมามันก็ทำให้รู้สึกว่าไดเอโนฟินสามารถทำตรงเนี้ยให้มันกลมกล่อมได้ไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนแต่งเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเป็นฝ่ายที่ทำนองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแล้วก็ในสายงานมีเดียเนี่ยก็ฉลาดมากที่รวบรวมต้องอันนี้ต้องชื่นชมครีเอทีฟนะคะที่รวบรวมเรื่องราวที่ได้ไปพบไปเจอมาแล้วก็ไกด์ไลน์ตรงนั้นเลยเพื่อตัดภาพออกมาให้ได้มิวสิกวิดีโออย่างไม่เป็นทางการออกมาก่อน
นะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือดาเอนโดฟินสามารถเป็นกระบอกเสียงแล้วก็พูดโน้มน้าวให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะให้เห็นว่าสามารถเป็นโรโมเดลในแง่ของความเป็นเรียลยูมากขึ้นนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าดาเอนโดฟินจะร้องเพลงให้นางงามเนี่ยแต่บริบทที่เป็นเขาเรียกว่าจะต้องเห็นว่าใส่ชุดปราตรีมาร้องผมสวยเนี้ยมันไม่ใช่ฉันก็ยังมีการเจาะหูโป้หัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งสำคัญมันคือข้างในต่างหากที่เขาอยากจะนำเสนอนะคะอันนี้เฮียก็ต้องชื่นชมว่าสามารถเบรนเพลงออกมาได้ดีในขณะเดียวกันเฮียว่าระหว่างเนี้ยมันคือการเบรนทุกๆอย่างการเบรนที่จะทำให้หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นนะฮะจะต้องมีการเบรนคือมันเหมือนข้าวใหม่ปลามันที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะทั้งวิธีการตลาดในรูปแบบของครูทั้งในการประกวดในรูปแบบของ TPN ทั้งการจัดอีเวนต์ของ Index เนี่ยมันเป็นเหมือนช่วงเรียนรู้กันคือวางโครงมาในจุดหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ต้องดูว่าระหว่างทางมันเป็นยังไงเหตุผลตรงนี้นะคะถ้าทางในแง่ของการตลาดอ่ะเพียคิดว่า Target Groupคนดูนางงามเนี่ยแล้วเป็นแฟนคลับนางงามเนี่ยเป็นทาร์เก็ตที่ค่อนข้างท้าทายนะฮะถ้าอยู่จะทำสินค้าหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ 100% ละหลายอย่างมาสินค้า 100% คือผ่าน KPI นะคะอันนี้คือ 100% คือมาตรฐานนะคะสิ่งที่จะต้องทำขึ้นมาคือ 150% นะฮะถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ซึ่งเฮียมองในมุมนึงเฮียมองว่าในฐานะที่เฮียเป็นคนดูเฮียว่ามันก็เป็นมุมมองที่ดีนะเออถ้าฉันแบบฉันได้เสพฉันได้อะไรแบบ 150% เนี่ยมันถือว่าเป็นความคุ้มค่านะคะอ่ะ anyway ที่ผ่านมานะคะเฮียเดี๋ยวเฮียที่กำลังจะพูดเนี่ยเฮียมันอาจจะพูดถึงแบบทุกคนไม่ได้นะฮะแต่เฮียจะบอกว่าหลังจากภาพนิ่งที่เราเห็นในที่เข้าให้โหวตอ่ะจนมาเจอภาพเคลื่อนไหวมาเจอคลิปเนี่ยมันมีหลายคนมากๆที่แบบเอ้ยดีว่ะเอ้ยสวยว่ะเออนะฮะแล้วก็การประกวดครั้งนี้มันทำให้บริบทของนางงามถูกจำแนกเป็นหลายประเภทมากนะคะมันไม่ใช่แค่สวยไม่ใช่แค่เก่งไม่ใช่แค่สวยเก่งตามบริบทของความเป็นนางงามละมันจะมีเรื่องของความยูนิคเข้ามานะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันมีเรื่องของวิ thinking แบบ the best มากนะคะมันมีเรื่องขององค์รวมภาพรวมมันมีเรื่องของความเก่าเกมที่แบบไฟสาดมาปุ๊บฉันพร้อมเลยมันมีเรื่องของสตอรี่ที่โอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันมีเรื่องของการหยิบยกบางสิ่งบางอย่างและอีกสิ่งหนึ่งมันก็มีเรื่องของคนที่อยู่ตามเทรนด์แล้วเล่นเกมเป็นช่วงจังหวะจากคนแล้วรอดูอะไรเกิดขึ้นแล้วหยิบยกขึ้นมาใช้นะคะอ่ะมันก็จะมีหลายแคททิกอรีที่เฮียมองนะคะอ่ะอย่างล่าสุดที่เฮียเห็นแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนกำลังเทใจนะคะก็คือเอมมี่ใช่ไหมเอมมี่เดอะเฟสแล้วมิสทีนไทยแลนด์ด้วยอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่สิเอมมี่นะคะเอมมี่มีหลายคนบอกว่าแบบมันมีเรื่อง personality ในการพูดเหมือนนิโคลีนอะไรเงี้ยเฮียฟังดูเฮียว่ามันก็โอเคนะมีวิธีการพูดเงี้ยหลายคนก็แบบเอ้ยฉันขอเทใจให้เอมมี่ละเอมมี่สามารถทำได้ดีนันนีนูนซึ่งเอมมี่ก็ทำได้ดีจริงๆอันนี้คือเรื่องที่ต้องยอมรับว่าเอ้ยเป็นคนที่พูดแล้วยิ่งพูดยิ่งสวยดีกว่านะฮะยิ่งพูดยิ่งสวยยิ่งพูดยิ่งแบบเออมันส่องสว่างเปล่งประกายตัวเองนะฮะอันเนี้ยคือโอเคล่ะนะฮะแต่ก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไฟนอลลี่เนี่ยองค์รวมทั้งหมดของความเป็นเอมมี่เนี่ยกับลักษณะของ
หน้าตาที่ดูเป็นยุคใหม่เป็นเจเนเรชันใหม่ที่ไม่ใช่สไตล์เวเนซุเอลาไม่ใช่สไตล์แบบว่าแบบหวานเจี๊ยบไม่ใช่สไตล์แบบว่าดูมาแบบอเมเลียเวก้าไม่ใช่สไตล์รัสเซียไม่ใช่สไตล์แบบเป็นนางงามเขาจะกรรมการดีกว่าไม่ใช่ตัวเขาเพราะตัวเอมมี่เต็มที่แน่ๆอยู่แล้วตัวกรรมการเนี่ยจะมีมุมมองยังไงนะคะมีมุมมองยังไงที่จะดึงเอมมี่ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์นะคะตอนนี้โดยส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าเอมมี่มีความเป็นสตาร์ในแง่ของมีเดียสูงมีความเป็นสตาร์นะไม่ใช่มีความเป็นบิวตี้เพจเจนต์นะมีความเป็นสตาร์สูงนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่ Starfactor มาก็โอเคนะคะในขณะเดียวกันอแมนดาอันนี้มีความเป็นนางงามสูงมีความเป็นนางงามสูงแต่เป็นลักษณะของนางงามยุคใหม่แล้วAmanda เฮียว่า Amanda เนี่ยพร้อมกับทีมเขานะสายภูเก็ตเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีกลยุทธ์แล้วก็ดูจังหวะจากโคนที่ฉันจะปล่อยของตอนนี้ฉันจะนิ่งๆตอนนี้ก่อนเพราะคำนวณแล้วอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เงี้ยแล้วไปรอปล่อยในช่วงจังหวะเวลาที่สมควรเนี่ยAmanda ก็จะเป็นนางงามที่เฮียถือว่าอยู่ในบริบทของยุค IMG เนาะคือมีความเป็นนางงามด้วยมีความเป็นคนช่างพูดมีความเป็นคนที่มีความเป็นอินฟลูเอนซ์อยู่ในตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นนางงามนางงามที่นี่ไม่เหนือเขาว่าจะต้องแบบว่าเพียบพร้อมกิริยาท่าทางนะแต่ความเป็นนางงามบางทีมันส่องประกายให้เห็นว่าคืออะไรเนี่ยคือมาอาจจะมาในรูปแบบของความชามิ่งจริตหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเฮียคิดว่าอยู่ที่กรรมการนี่แหละเอมมี่ก็จะมีดีอีกอย่างนึงแล้วก็อเมนดาก็จะมีแบบนึงคราวนี้มาถึงพรฟ้านะคะที่มาออกคลิปที่พี่ปุ้ยออกคลิปแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าแบบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นอาชญากรรมเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในสารบัญของอาชญากรรมเนี่ยก็มันก็เป็นการปลดล็อกเฮียคิดว่าอันเนี้ยต้องชื่นชมคนคิดคอนเทนต์ที่ดึงตรงนี้มาเป็นจุดขายในขณะการดึงคอนเทนต์ตรงนี้มาปุ๊บส่งผลให้ผู้เข้าประกวดด้วยให้ได้รับความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะคะวันนี้พรฟ้ามาในลุคเดสเกาะอกลายดอกกุหลาบรองเท้าสีนูดแล้วก็เฮียถือว่าแต่งหน้าเบามากนะแล้วพอแล้วน้องฉัตรเป็นคนแต่งหน้าให้มังรู้สึกถ้าดูไม่ผิดน้องฉัตรซึ่งน้องฉัตรก็สไตล์คลีนคลีนใสๆใช้สีน้อยๆอ่ะก็ไม่ได้ฟาดเข้มมากก็คือมีซิกเนเจอร์ตัวเองชัดเจนเนาะแล้วก็แต่งให้พรฟ้าซึ่งน้องฉัตรเคยแต่งครั้งหนึ่งเนี่ยแต่งให้กับแต่งให้เป็นแองเจลาโจลี่ถูกปะก็ต้องดูกันว่าเป็นยังไงนะคะแต่เฮียคิดว่าเรื่องหลุดเข้าไป30คนจนหลุดเข้าไปรอบลึกๆของพรฟ้าไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับพรฟ้าเพราะมี experience นะคะมีมุมมองแล้วก็อยู่ในช่วงอายุหนึ่งที่แบบฉันสามารถที่จะ manage ปัญหาได้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่มันจะต้องมีแล้วมันเป็นปัญหาสำหรับคนในทุกยุคเลยคือว่าณเวลานั้นโมเมนต์นั้นเนี่ยเราจะควบคุมสติยังไงนะคะแต่สำหรับการเข้ารอบลึกๆของพรฟ้าเฮียคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้สิ่งที่เรากำลังมองเห็นไดนามิกของการทำให้พรฟ้าเนี่ยมองข้ามเรื่องอายุไปเลยถามว่าเรื่องอายุเป็นสิ่งสำคัญไหมก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่
แต่ถ้าสมมติว่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่สนใจอายุเลยเหมือนแบบว่าเราเจอแบบเจอคนหน้าอ่อนเยาว์มากๆหรือเจอคนเก่งมากๆเจอคนใช้ไลฟ์สไตล์แบบโหยแบบแล้วไปเจอสรุปเขาแบบว่ามีอายุที่เยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอทำไมอยู่ทำแอคทิวิตี้นี้วะทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้บอกข้อพรฟ้าแก่นะเดี๋ยวแฟนคลับจะหาว่าแบบอุ๊ยบูลลี่โนบูลลี่อันนี้เป็นการวิเคราะห์ให้ฟังเพราะว่าตอนนี้พรฟ้าก็คือแม็กซิมัมเลทของผู้เข้าประกวดป่ะเพราะฉะนั้นเลนส์ของการพูดก็คือก็ตอนนี้ก็จะเป็นคนที่มีอายุเยอะอยู่ในอายุที่เขากำหนดไว้นะคะอ๋ออุ๊ยปัดผมบ่อยไม่ดีแล้วเดี๋ยวคนใน YouTube ด่าก็ผมมันร่วงนะฮะมีคนใน YouTube ไปบอกเฮียว่าแบบเนี่ยรำคาญเสยผมบ่อยเฮียไม่รู้ทำไงเฮียเลยได้แต่หัวเราะกดแล้วเฮียไม่ค่อยด่าใครอ่ะเฉยๆมากกว่านะคะอีกคนนึงที่เฮียจากตอนแรกที่มีความกังวลจนตอนนี้มาเจอรูปในเพจทีพีเจนนะคะก็คือน้องยิ้มสิ่งแรกที่เห็นคือว้ายฟอร์มกลับมาแล้วว่าเนี่ยคือแบบผอมลงละคงหน้าชัดแล้วก็เริ่มหาอะไรที่เป็นตัวเองเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีผมลักษณะการแสกการบล็อกตาอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องกลัวอะไรก็คือฉันเป็นตัวเองมากขึ้นคือน้องยิ้มจากที่รูปก็คือสวยขึ้นนะคะสวยขึ้นจริงๆผอมขึ้นชัดขึ้นสวยขึ้นน่ะก็คือสวยขึ้นนั่นแหละนะคะอีกคนที่เฮียคิดว่าสู้สุดใจเลยนะฮะเอ๊ะเขาบอกว่าวันนี้จะมีการคัดเลือก50คนก่อนอ๋อแล้วค่อยมีต่ออีกคนที่สู้สุดใจเลยก็คือใบตองนะในความรู้สึกเฮียนะเฮียคิดว่ากูไม่สนใครแล้วล่ะใครจะทำอะไรก็ช่างฉันมีเวที่จะทำแบบนี้ฉันมีทีมของฉันที่คิดมาแล้วแบบนี้สิ่งที่ฉันหวังสุดตอนนี้ทุกๆคนหวังมงกุฎอยู่แล้วแต่สิ่งที่ฉันหวังมากสุดตอนนี้คือทำให้มันดีที่สุดในทุกๆย่างก้าวเบียดเข้าไปเรื่อยๆแล้วเฮียก็คิดว่าการจับไมค์ของใบตองนะเวลานี้ถ้าไม่เจอความตื่นเต้นนะคิดว่าน่าจะไปได้สวยกับคาแรคเตอร์ผมสั้นตอนนี้ผมปะบ่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราต้องมาดูความสนุกที่เกิดจากแฟชั่นของผู้หญิงผมประบ่าที่ทำให้ผมประบ่าเนี่ยมันน่าสนใจมันดูแบบแปลกไปจากบริบทที่บนเวทีเคยมีที่จะต้องฟาร่ารวบตั้งหม้อแต่พอมาเจอนางงามไทยที่แบบผมประบ่าจะมีผมทรงไหนยังไงจะก้าวข้ามผ่านคำว่าการต่อแฮปปี้ยังไงอันนี้น่าสนใจใบตองแล้วใบตองก็ปล่อยชุดบุษบาอีเหนานะคะซึ่งพี่บิ๊กพีระมนชมทวัฒน์ทำก็จะเป็นสไตล์พีเรียดนิดนึงเนาะอ้างอิงของจริงหนุกใบก็ถือว่าสวยเลยแหละก็โอเคที่ตามมามีใครวะโอ้คนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นางงามในบริบทความทรงจำของคนไทยเนอะที่จะมีนางงามแบบนี้ถ้าได้เป็น Miss Universe Thailand เชอร์เอมค่ะถ้าวันนี้เอาคำว่า Real You เท่ากับเชอร์เอมก็เรียวจริงๆนะคะแล้วเหมือนอยู่ถูกที่ถูกเวลาใครทำคลิปให้นางไม่รู้นี่เพิ่งตื่นเมื่อเช้าแล้วก็ไปดูที่แบบเอาคำบูลลี่เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบเรายังไงอ่ะฉันต้องการให้เธอใช้ใจฟังเฮ้ยมันแบบนี่แบบคือถ้าพูดกันแบบว่าแบบในโต๊ะเมาน่ะต้องมีการแบบเฮ้ยหลอกดูมึงแม่งมาถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาชิบหายแล้วมีอันนี้คนทำเนี่ยเฮียก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นออฟฟิเชียลหรืออะไรอ่ะแต่คือมันทำให้เห็นว่าแบบเนี่ยนางงามที่ไม่มีใครอยากฟังเสียงของเธอคลิปเนี่ยค่ะที่เฮียเห็นคนปล่อยเนาะในทีเพจเห็นไหมเห็นไหมเออ
แล้วแบบมีแต่คําบูลงบูลลี่อ่ะแล้วออกมาแค่เนี้ยเฮ้ยมันดูตอบคอนเทนต์แล้วแบบเฮ้ยอันนี้ต้องเรียกว่าโหนกระแสเป็นนะคะเรียกว่าใช้กระแสเก่งแล้วก็เรียกว่าฉกฉวยโอกาสจากสิ่งรอบด้านคือเห็นปุ๊บแล้วอยู่สามารถดึงออกมาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์เฮียคิดว่าน้องเขาจะมีทีมมีคนซัพพอร์ตหรือไม่รู้แต่เฮียคิดว่าอันเนี้ยเก่งด้วยกลยุทธ์แหละอันเนี้ยเก่งด้วยกลยุทธ์แล้วเกิดสมมติว่าเฮียว่าเข้ารอบลึกๆแล้วถ้าได้เป็น Miss Universe Thailand จริงเราก็ได้ Miss Universe Thailand หน้าใหม่แบบใหม่แบบที่คิดอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ต้องรอดูคลิปนะคะอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าแบบเสียใจที่ไม่ได้มาก็คือน้องสายเอี๊ยมที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะอดเลยอดเห็นความหวานของสายเอี๊ยมที่จะเข้ามาแต่ก็ต้องหายขอให้หายเร็วๆนะคะแล้วก็ปีหน้ามาใหม่เพราะคิดว่ายังมาได้อยู่นะคะแล้วก็แพรวณิชเป็นรองหนึ่งมาแล้วอยู่ในแวดวงนางงามมาประสบการณ์มาแล้วแพรวณิชอยู่เฉยๆไม่ต้องโพสไม่ต้องอะไรเยอะคือแค่ต้องมองกล้องเนี้ยขึ้นกล้องแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาดูว่าแพรวณิชจะมาในรูปแบบไหนแล้วก็สิ่งที่เจอวันนี้ก็คือแต่ละคนก็แต่งหน้ากันกันสู้ตายเลยนะคะแต่งหน้ากันแบบสู้ตายแล้วทุกคนดูมั่นใจขึ้นกับการแต่งหน้านะฮะมีใครอีกอ่ะมีใครอีกแล้วก็วันนี้ทุกคนมาพร้อมแบบพร้อมไฟอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็น before แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูภาพเคลื่อนไหวภาพอะไรอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ว่ามีอะไรขึ้นนะคะปีนี้คิดว่าสนุกแน่ปีนี้คิดว่าสนุกแน่เพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมีความยูนิคสูงแล้วทำได้ดีด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแล้วว่าจะเป็นในรูปแบบไหนชอบอันไหนใครจะได้โกลเด้นเทียร่าใครจะได้คะแนนโหวตอะไรก็เข้าไปยืนรอสวยๆนะคะก็ต้องรอดูนะคะอันนี้เป็นแค่พูดมาก่อนช่วงที่เรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นในตามลำดับจนเหลือ30คนสุดท้ายนะคะถามว่าหลายคนเอ้ยทำไมไม่พูดถึงคนนั้นคนนี้ก็คือเรายังไม่ได้เจาะลึกเพียงจะมาเจาะลึกจริงๆก็คือ30คนเนี่ยจะมาเริ่มสตาร์ทว่าแบบเฮ้ยอันนี้มีดีอะไรอันนี้มียังไงอันนี้เป็นในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทาง TPN ทาง Index ทาง True เนี่ยแล้วก็สปอนเซอร์หลายๆคนนะคิดว่าคงเหนื่อยไม่แพ้กันก็ต้องเล่นกลยุทธ์เหมือนกันเพราะว่าอภินิหารของแฟนคลับนางงามเนี่ยมันทำให้ทีมงานจะต้องชาเลนจ์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเฮียถือว่าเป็นการควบรวมบิสเนสมิติใหม่หลังจากที่มันมีโควิดแล้วมันจะต้องมี new normal แล้วจะต้องทำชาเลนจ์อันนี้แล้วก็รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายนะคะให้บิสเนสเนี่ยอันนี้รอดเพราะฉะนั้นระหว่างทางมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรวะสะดงสะดุดอะไรบ้างเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะฮะแต่สิ่งที่จะดูว่าเขาจะปล่อยของอะไรออกมาอีกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเพลงจักรวาลคือเธอของที่คุณดาเอ็นโดฟินร้องก็ถือว่าผ่านละนะฮะมันทำให้เห็นนางงามอีกมุมมองนึงซึ่งเมืองนอกอาจจะไม่ค่อยได้มองเรื่องอะไรอย่างนี้นะแต่เมืองไทยก็จะให้ความสำคัญอย่างเงี้ยเพราะวิธีการคิดแบบเอ้ยมันมีเพลงเอามาร้องเอาความถนัดของครูมาใช้เหมือนตอนทำ AF เอา Index มานั่นนี่ปุ๊บอ้าวเอ้ยมาคอมเหมานั้นตัดคลิปวิดีโอออกมาก่อนเลยไหมที่ไม่ใช่มิวสิกวิดีโอตัวจริงคนที่เป็น
คนเลือกนักร้องก็อมอนะฉันทำเรียวอยู่ตั้งต้นมาแล้วนั้นเอาดาเอนโดฟินมาร้องเอาลองปล่อยดูคำติดหูเพราะว่าเจอเกอร์ว่าอะไรเงี้ยได้คำติดหูได้เอนเกจเมนต์อะไรพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูเรื่องต่อไปนะฮะแล้วก็โอ้อีกคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้สิ่งที่พี่เชอรี่บอกว่าวันนี้เราไม่ได้หาคนพูดว่าอะไรนะพี่เชอรี่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยววันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะฮะอ่ะพี่เชอรี่บอกว่าเอาอยู่ไหนอ่ะมันจะมีอันที่พี่เชอรี่เขาจะกำลังมองหาว่าวันนี้แบบที่ใครจะได้ไปเป็น Miss Universe อ่ะคือคนที่จะไปเป็น Miss Universe อ่ะไม่ใช่หาคนไปประกวดอะไรประมาณนี้อยู่ไหนแล้วไม่รู้เราเห็นแวบๆที่พูดถึงนะคะก็ตามนี้แล้วเดี๋ยวดูท่าทีวันนี้ยังไงว่าจะเป็นใครมีใครเข้าตาอะไรบ้างนะคะจะพักขึ้นไหวจนมาแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มจริงๆก็คือตอน30คนนั่นแหละนะคะโชคดีสำหรับผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะหลายคนเนี่ยคิดว่าวันนี้ต้องมาท็อปฟอร์มเห็นเงียบๆมาเรียงๆแล้ววันนี้คือวันที่จะโชว์ ศักยภาพมันมีการพูดถึงมีการคอนเวอร์เซชันมีปฏิสัมพันธ์มีไอคอนแทคมีการพูดว่าต้องทำอะไรบ้าง personality เป็นแบบไหนให้แนะนำตัวเองอะไรคือข้อบกพร่องของตัวเองที่จะเลี่ยงไม่ให้เจออะไรคือสิ่งที่จะต้องนำเสนอให้ได้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่สำคัญนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้หาแค่ตัวแทนประเทศแต่เรากำลังหาคนที่พร้อมจะเป็นนางงามจักรวาลนะคะเพราะว่าจักรวาลนี้คือเธอโชคดีทุกคนค่ะและเดี๋ยวกลับมาใหม่อันนี้เรียกว่าเป็น pre-audition ที่พูดถึงแล้วเห็นระหว่างตาที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงใครบ้างก็ไม่ต้องน้อยใจเนาะเดี๋ยวจะตามไล่พูดนี่ขนาดพูดทั้งไลน์ที่ยังไม่ได้อาบน้ำอ่ะดีนะที่โทรศัพท์ไม่ได้กลิ่นนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจเรื่องนี้คือมากกว่าของการประกวดก็คือ business model อันนี้ว่าจะ collaboration ของทุกอย่างมาร่วมได้หรือไม่นะคะไปค่ะโชคดีค่ะทุกคนขอให้คนที่เข้ารอบ30คน audition ได้30คนทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่จะไม่ได้แล้วคุณกลับมาใหม่นะคะเพราะนางงามในปัจจุบันพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วคุณมีโอกาสเมื่อคุณหาโอกาสให้ตัวเองคุณจะไม่ได้รับโอกาสเมื่อคุณปิดกั้นตัวเองนะคะคุณสามารถวิ่งถึงเส้นชัยได้ถึงแม้ว่าการถึงเส้นชัยนั้นจะเป็นวินาทีสุดท้ายที่คุณเข้าถึงเส้นชัยคุณก็ถึงเส้นชัยได้ค่ะโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับยูทูบเบอร์หน้าใหม่นี้นะคะฝากช่วยแชร์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่างมีเหตุผลแล้วเจอกันค่ะ